นุนโดยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิตฮัลโหลฮัลโหลครับคุณทอแสงนายสอนคุณแอร์ตื่นหรือยังตอนนี้คุณแอร์อยู่ที่ห้างแล้วครับไปทำอะไรที่ห้างอ้าวก็คุณแอร์บอกว่าจะมาเจอคุณทอแสงที่นี่อ่ะครับมันจะเป็นไปได้ยังไงฉันจะไปนัดลูกค้าที่ห้างทำไมขอโทษครับคุณทอแสงผมไม่ทราบจริงครับแกรีบพายายแอร์มาแล้วมารับฉันที่ออฟฟิศเดี๋ยวนี้เลยครับคุณทอแสงลิมิเต็ดแพงก็แพงกูต้องมานั่งขัดอีกอย่ายุ่งกับของฉันแกจะใส่ได้ก็แต่เมื่อฉันไม่เอาแล้วเท่านั้นอะไรที่ยังเป็นของฉันแกไม่มีสิทธิ์ยุ่งแกก็รู้ฉันเป็นพวกขี้หวงของที่ยังใช้อยู่ผมไม่ได้ตั้งใจครับจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแกก็ไม่มีสิทธิ์อย่าให้ฉันเห็นอีกครับตรงนี้ยังไม่เงาเลยได้ไหมครับไปเถอะนะครับคุณแอร์ผมขอร้องแล้วครับตอนนี้คุณทอแสงโกรธผมมากเลยนะครับก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันมีนัดอ่ะจะให้ไปตามคำสั่งของคุณแม่เขาไม่ได้หรอกนี่แล้วคุณแม่ก็ไม่ได้บอกอะไรฉันก่อนเลยนะอยู่ดีๆจะมามัดมือช็อกกันอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะคุณแอร์ครับยังไงฉันก็ไม่ไปไม่มีทางคุณทอแสงคงโกรธมากเลยนะครับคุณแอร์อยากให้ผมโดนไล่ออกเหรอครับไม่หรอกคุณแม่คงไม่แต่ผมมีหลานต้องเลี้ยงทั้งสองคนเลยนะครับ8ขวบคนนึงและอีกคนนึงก็แค่5ขวบเองอะครับโอ๊ยไม่สนน่ะนะครับคุณแอร์แต่ว่า4โมงต้องมาส่งฉันที่นี่นะฉันจะไปให้ในสวนแค่แป๊บเดียวถ้า4โมงไม่มาส่งเนี่ยฉันหนีออกมาจริงๆด้วยนะได้ครับคุณแอร์งั้นเชิญเลยครับฉันมีนัดสำคัญน่ะเดี๋ยวคงไม่กลับมาแล้วนะแล้วคุณจะไปยังไงคะในส่วนมารับไงในส่วนไปส่งคุณแอ้ดูหนังนี่มันก็แสดงว่าคุณแอ้อยู่กับในนั่น2ต่อ2เหรอThank you.
ะคุณทอแสงมีนัดอะไรทำไมฉันไม่รู้มีนัดเซ็นสัญญากับคุณทวัชค่ะอ้าวฉันคิดว่าคุณจาจะไปด้วยซะอีกถ้าเป็นคุณทวัชอ่ะเขาคงไม่ให้ฉันไปหรอกค่ะทำไมล่ะคะคงจะกลัวมั้งคะแล้วกลัวอะไรคะค่ะสวัสดีค่ะกลัวว่าฉันจะไปแย่งผู้ชายที่เตรียมไว้ให้ลูกสาวเขาแล้วมั้งไหนคุณแม่บอกว่าจะพาไปที่ออฟฟิศไงคะแล้วทำไมต้องมากินข้าวอะไรนี้ด้วยอ่ะทำหน้าให้มันดีๆหน่อยนะลูกวันนี้แม่มีนัดสำคัญก็แอร์บอกคุณแม่แล้วไงคะว่าแอร์มีนัดอ่ะคุณแม่ไม่เห็นจะถามอะไรแอร์ก่อนเลยอยู่ดีๆก็พามาที่นี่อ่ะแล้วจริงๆแอร์ก็บอกคุณแม่ตั้งแต่คราวก่อนแล้วนะคะว่าแอร์ไม่ได้อยากมาเจอคุณธงฉานอะไรนั่นน่ะแบบนี้คุณแม่จะให้แอร์อารมณ์ดีได้ไงหรอถ้าอย่างนั้นแอร์บอกแม่มาว่านัดของแอร์สำคัญยังไงสำคัญมากค่ะนัดกับใครยายโสภิตยายละลินทิพย์นัดไปช้อปปิ้งทำเล็บไปสปาดูหนังแม่ก็เห็นลูกทำอะไรวนๆอยู่แค่เนี้ยถ้าลูกบอกแม่ไม่ได้ว่านัดของลูกสำคัญยังไงลูกก็ต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่านัดของแม่วันนี้คือการนัดเซ็นสัญญาซื้อขายที่ดินราคาหลายร้อยล้านอย่างน้อยๆเนี่ยนะทำความรู้จักกับเขาเอาไว้มันก็ดีกับครอบครัวของเราแอรู้ไหมว่าแม่ทำงานเหนื่อยแค่ไหนแอเคยมาเหนื่อยกับแม่บ้างไหมจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แม่ขอแค่วันนี้ให้แอทำตัวให้มันดีๆหน่อยขอแค่วันนี้เท่านั้นอ่ะแอจะทำได้ไหมแม่ดูแล้วนะและแม่ก็เห็นว่าเขาอะเหมาะสมกับแอทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหน้าตาการศึกษาหรือว่าฐานะแต่ว่าแอไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้อะค่ะคุณแม่คะคนเราเนี่ยเขาไม่ได้มองกันแค่นั้นนะคะฝั่งแม่นะคบคนที่สินเสมอกันนะยังไงมันก็ต้องดีกว่าเชื่อแม่แต่ว่าแอไม่ชอบเขาอะอย่างนี้คุณแม่จะมาบังคับกันได้ยังไงคะแม่ไม่ได้บังคับแม่แค่อยากให้ดูๆกันไว้และถ้าสุดท้ายเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ได้ผูกมิตรกับเขาไว้อะมันก็ไม่เสียหายไม่ใช่หรอที่ตัวฉันเดินไปปลายทางทางที่ใจเคยไขว่คว้าหันไปไกลเท่าไรที่เดินมาไม่เจออะไรเลยสักอย่างสนับสนุนโดยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิตเฮ้ยเอามือถือฉันไปทำไมอ่ะเอาคืนมาไปดูหนังด้วยกันก่อนสิครับทางที่ตัวฉันเดินไปปลายทางทางที่ใจเคยไขว่คว้า